ก็สืบเนื่องจากกรณีนายธนภัทรธนกุลพิสารหรือที่รู้จักกันในชื่อของทอยๆอายุ21ปีนักแสดงซีรีส์ชื่อดังใช้อาวุธมีดแทงแฟนสาวนางสาวชัชรัตน์สุวรรณกิจหรือว่าพิมพ์อายุ25ปีเสียชีวิตในบ้านพักย่านถนนเรียงคลอง2แขวงบางชันล่าสุดก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นถูกนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีศาลคัดค้านการประกันตัวจากที่ทราบกันดีว่าแอมมี่อุบลวรรณหรือว่าแอมมี่แมสซินและนางสาววิภากรสุขพิมายภรรยาของเซโลโซก็ได้เดินทางเข้าเยี่ยมทอยๆด้วยซึ่งล่าสุดการวิภากรก็ได้โพสต์ภาพทอยๆขนาดอยู่ในรถกงขังพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าแสนทรมานอิสระมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดออกจากกรงได้เพียงแค่นิ้วมือร้องไห้ตาแดงนี่แหละเด็กน้อยธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยเงินผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตก็ต้องไปเรือนจำอดทนนะน้องคิดดีเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นพักผ่อนนะเดี๋ยวก็มีคนเมตตานะคะสงสารจริงๆเว้ยซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันหนำเรียกได้ว่าทัวลงการว่าก็ได้ต่างก็ซักแรงเดี๋ยวเอาอะไรไปสงสารถ้าหางมันแทงลูกคุณยังจะสงสารเปล่าเนี่ยช่วยมีสติหน่อยนะคะกูจะดูน้ำหน้ามึงว่าจะสงสารมันอยู่ตรงไหนอีก